สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเนรนทราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวชระราธิดาเสด็จแผนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2563 วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาะเรน,นทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชิราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถไปยังสมาคมแม่บ้านทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2563 สำหรับสมาคมแม่บ้านฐานบกได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านฐานบกเมื่อปี2509โดยในปี2519ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมแม่บ้านฐานบกเพื่อสนับสนุนการทำงานของข้าราชการทหารรวมถึงการดูแลครอบครัวกำลังพลในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆ ต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมาเหมือนสุทนารนาษทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่3สิงหาคม2522จึงถือเอาวันที่3สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านฐานบกสมาคมแม่บ้านฐานบกเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลังปัจจุบันดำเนินกิจกรรมในโครงการหลัก6โครงการประกอบด้วย โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุกพลภาพของกำลังพลกองทัพบกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การเรียนรู้และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงและยั่งยืน โอกาสนี้ทอดกระเนตรร้านค้าสมาคมแม่บ้านฐานบกที่มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของแม่บ้านฐานบกจากทั่วประเทศอาทิหมอนอิงชุดน้ําชากระเป๋าผ้าไหมหน้ากากอนามัยทําจากผ้าสาลูพิมพ์ลายและผ้าไหมกระเป๋าถือตกแต่งด้วยผ้าเป็นลวดลายต่างๆกระเป๋ากระจูดกล่องใส่ทิชชู่ทําจากผ้าพ,พื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได,ได้แก่ฐานบก ที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจิตอาสาพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภยัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่บ้านเมืองหลวงอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านพลตรีสมชายทาวงมาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38นำกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและความทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนที่ทับถมบริเวณถนนเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านประชาชนต่างทาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว สำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านเกิดขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคม2563เนื่องจากฝนตกหนักมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย4หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อน9คนนอกจากนี้กำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานได้ช่วยแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับทางหลวงแผ่นดินตอนบ่อกเกลือเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างบ้านด่านหมู่3และบ้านเปียงก่อหมู่2ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจากเหตุฝนตกหนักในช่วงคืนที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคณะที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด1 9 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยมีจิตอาสา904ร่วมกับผู้จุกจ้างงานดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 อาทิเก็บผลผลิตจากแปลงกเกษตรกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงข้าวโพดตัดหญ้าที่แปลงปลูกต้นมะกรูดทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ได้นำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดบ้านห้วยผกักอำเภอสวนพึ่ง สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทา,านแจกจ่ายแก่ประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิธิถาที่นาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นณบริเวณสารกลางจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่3-12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้นายเอกลักษณ์ลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่าการชาติจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้แทนสภากาชาติไทยและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนนสสารกลางจังหวัดนราธิวาสจำนวน200ชุดจากนั้นลงพื้นที่ไปมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจฝา่าโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลเมืองนาาราธิวาสจำนวน5ชุดและในพื้นที่อำเภอศรีสาครจจำนวน5ชุดสำหรับวันนี้มีการแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนาาราธิวาสอำเภอระแงะและอำเภอศรีสาครรวมจำนวน3,000ชุดยังความปราบรื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ